ื่มน้ำเพื่อสุขภาพนะครับผมค่อยช้า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 ตาวูดดี้เวิลด์นี่แหละครับผมสุดยอดเลยสุดยอดเลยพรีเซนเตอร์คนใหม่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้รับภาพหนึ่งที่มีการแชร์กันต่อเกี่ยวกับการดื่มน้ำเขาบอกว่าเช้ากลางวันเย็นเนี่ยถึงกลางคืนเนี่ยคุณต้องดื่มได้วันละกี่แก้วส่วนใหญ่8ถึง12แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเอ๊ะเขาแบ่งกันยังไงเช้ากี่แก้วบ่ายกี่แก้วเย็นกี่แก้วจนกระทั่งผมไปเจอภาพเนี่ยแหละไม่ใช่ภาพนี้อาจจะมีภาพหนึ่งได้แชร์กันไปนะในโลกโซเชียลมีเดียคนก็เข้ามากดไลค์กันเยอะมากจนผมได้บอกทีมงานว่าเอ้ยงั้นเราเอาเรื่องนี้มาคุยหน่อยดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับว่าคนดื่มน้ำกันไม่ค่อยเป็นก็เลยให้พิธีกรทุกคนไปหาข้อมูลกันมาที่มาแชร์คุณผู้ชมต่อคุณผู้ชมครับตั้งใจฟังช่วงนี้ดีเพราะว่าการดื่มน้ำสามารถทำให้คุณผอมได้จริงเหรอไม่งงไหมล่ะแต่ผู้หญิงกับผู้ชายก็ดื่มไม่เท่ากันนะเพราะผู้หญิงนี่จะตัวเล็กกว่าผู้ชายเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มประมาณวันละ9 แก้วผู้ชายดื่มประมาณวันละ13 แก้วนี่ก็ต้องดูนะบางคนในแก้วสารพระภูมิแก้วสารพระภูมิก็เล็กกระจิ๋วนึงแก้วนี่มีแก้วขนาดนี่ไงเราเอามาให้ดูเนี่ยครั้งหนึ่งก็น่าจะประมาณขนาดเนี้ยประมาณแก้วประมาณนี้ที่เราเห็นต้องบอกก่อนว่าประโยชน์จากการดื่มน้ำให้ถูกเวลาจะมีประสิทธิภาพนะฮะมากมายนะครับจำไม่ง่ายเลยนะครับเช้าตื่นนอนคุณผู้ชม1 แก้วคือตื่นมาปุ๊บเอาเลยตื่นมาปุ๊บเอาเลย1 แก้วแก้วเท่านี้นะแก้วเท่านี้นะเนี่ยดูข้อมูลนี้ให้ดีตอนเช้า1 แก้วต่อมาสาย9 ถึง 10 โมงหลังรายการตื่นมาคุยจบก็ดื่มอีกประมาณ2 แก้วนะอีกประมาณ2 แก้วแก้วหลังจากนั้นนะฮะตอนบ่ายโมงหลังจากมื้อเที่ยงนะบ่ายโมงถึงบ่าย2 โมงนะครับคุณจะต้องดื่มน้ำเนี่ยประมาณ3 แก้วทำไมนะเช้า1นะต่อมาช่วงสาย2และบ่าย3เย็นประมาณช่วง1 ถึง 2 ทุ่ม3 แก้วก็เท่ากับเนี่ย3 แก้วเนี่ยแก้วน้ำขนาดนี้นะ240 cc ใช่ไหมฮะโดยประมาณอยากรู้ว่ากิน3แก้วเนี่ยต่อๆกันเลยไหมหรือว่ายังไงจิบๆหรือว่าอะไรจิบๆอ๋อจิบๆไม่สามารถดื่มได้พวดทำไมเดี๋ยวจะบอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวครับและตอนดึกก่อนนอนอีก1 แก้วครับต้องถามทีมงานก่อนว่าน้ำที่บอกว่า1 แก้วเนี่ยประมาณนี้ป่ะครับใช่240 cc ทั้งแก้วครับน้ำประมาณนี้หรือเปล่าครับประมาณนี้ที่ดื่มผมคิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยแหละประมาณนี้แหละพี่ประมาณนี้แหละมาตรฐานประมาณนี้แหละขวดนี้ก็คือประมาณนี้ฮะอันนี้ได้ต่อแก้วแต่มันน้อยไปหรือเปล่าไม่น้อยหรอกไม่น้อยแกลองยัดจริงๆสิขวดนึงมันก็ไม่ได้นี่นี่เห็นไหมฮะประมาณนี้แต่นี่แก้วใหญ่แก้วนี้ใหญ่นะแก้วนี้ใหญ่แก้วใหญ่แต่ว่าแก้วส่วนใหญ่ที่ตั้งอยู่ในครัวเรือนเนี่ยจะเล็กกว่านี้ใช่ไหมถ้าบ้านคุณใช่แก้วที่เล็กกว่านี้ก็ลิ้นให้เต็มแก้วก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้เราได้เห็นภาพจากแฟนเพจ Facebook ชื่อว่าไลฟ์มีอันนั้นของผู้ชายใช่ไหมฮะอันนั้นของผู้ชายแล้วทั้งผู้ชายและผู้หญิงของผู้หญิงจริงๆเขามีวิธีไหมพี่ตาผู้หญิงจะมีวิธีลดน้ำหนักเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาบอกน้ำเปล่าเนี่ยสามารถที่จะลดน้ำหนักได้เขาบอกว่าทางมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาบอกว่าให้ดื่มน้ำก่อนกินข้าวแก้วเท่านี้อย่างที่คุณวุฒิยกให้ดู240 cc ก่อนรับประทานอาหาร2 แก้วครับ3 มื้อ3 เดือนโอ้โหเหรอก่อนรับประทานอาหารให้ทาน2 แก้วทำอย่างเงี้ย3 มื้อทำไป3 เดือนเขาบอกจะสามารถลดน้ำหนักได้ถึง5 กิโลเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมมันจะกินข้าวไม่ค่อยลงอ่ะมันจะอิ่มน้ำไงนะคะเขาบอกอิ่มน้ำแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ได้มีแคลอรี่อะไรเลยนะคะแถมยังมีสุขภาพดีบางคนเนี่ยจะต้องเวลาไปทานอาหารสังเกตไหมดื่มน้ำหวานซะหน่อยชามะนาวสักแก้วนึงกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะทำให้อ้วนทั้งนั้นนะคะแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเป็นสิวก็ให้ดื่มน้ำเขาบอกว่าจริงๆแล้วสาวๆที่เป็นสิวเนี่ยนะฮะให้เลือกที่จะดื่มน้ำเหมือนกันต้องดื่มถ้าสมมติคุณไม่อยากเป็นสิวเนี่ยให้ดื่มน้ำตอนตื่นนอนตอนเช้าตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนสองเวลานี้คุณห้ามขาดเลยคือต้องตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนเข้านอนนะฮะเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยในช่วงเวลานั้นน่ะจะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายมันจะขับสารพิษออกไปแล้วก็จะทำให้ร่างผิวของเราเนี่ยเพิ่มอีลาสติกทำให้ผิวยืดหยุ่นได้มากขึ้นจริงๆแล้วน้ำเนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยลดความอ้วนดื่มกันใหญ่เลยเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยจะช่วยในเรื่องของผิวตึงด้วยแล้วก็จะไม่ค่อยแก่ไม่ค่อยเหี่ยวดื่มน้ำเนี่ยดีมีประโยชน์คุณผู้ชมสังเกตว่าผมกับแจ็คเนี่ยพยายามจิบเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้รีบกระซวกไอ้แจ็คหมดแจ็คครับกระซวกเลยเหรอบอกว่าค่อยๆจิบขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องพูดถึงการจิบเนี่ยคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าอย่าดื่มน้ำครั้งละมากๆต้องจิบทีละอึกสองอึกค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะเพราะอะไร
ถ้ากินน้ำครั้งละมากๆผลคือร่างกายเนี่ยนะฮะยังไม่ทันได้ดูดซึมก็ไหลรวดเดียวเหมือนปัสสาวะออกไปฟูดไปเลยจำได้จำได้ไหมเหมือนน้ำป่ามาครั้งเดียวทะลักล้นเขื่อนออกไปหมดประมาณนี้จำได้ไหมมันมีข่าวอยู่ข่าวนึงที่รับน้องอ่ะแล้วก็ให้ดื่มน้ำกันแกลอนนึงอ่ะขนาดนี้แล้วตายเลยอ่ะโอ้ตายสิตายเลยค่ะแกลอนนึงแล้วจับน้องรับน้องอ่ะรุ่นพี่ไงมันข้างในมันตายเลยแต่อีกสิ่งนึงเคยเป็นคำถามไหมว่าบางคนเนี่ยกินข้าวไปแล้วก็จิบน้ำไม่ได้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 เขาบอกว่าเอาตรงๆเนี่ยเวลากินน้ำเข้าไปเยอะๆเนี่ยน้ำย่อยเนี่ยจะเจือจางครับคือน้ำที่มันจะน้ำย่อยเนี่ยที่จะมาย่อยอาหารเราเนี่ยมันจะเจือจางในระหว่างอาหารแล้วก็จริงๆแล้วหลังอาหาร40นาทีเนี่ยดื่มน้ำได้ไม่เกินครึ่งแก้วนะฮะจริงๆแล้วหลังกินข้าวเนี่ยไม่เกิน40นาทีเนี่ยดื่มน้ำได้ไม่เกินครึ่งแก้วในที่นี้หมายถึงรวมถึงซุปแล้วก็น้ำแกงด้วยนะอ๋อรวมด้วยนะแต่ไม่รวมแอลกอฮอล์นะที่เป็นน้ำคือของเหลวทุกประเภทอีกสิ่งนึงทุกคนเวลาเลือกกินเนี่ยคุณเลือกกินน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นน้ำน้ำปกติน้ำปกติน้ำอุ่นน้ำปกติน้ำเย็นน้ำร้อนจริงๆต้องเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่าดื่มน้ำเย็นนะน้ำเย็นนี่อย่าดื่มเพราะว่ากระเพาะเมื่อเจอน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้การดูดซึมอาหารเนี่ยด้อยลงนะเพราะฉะนั้นคุณก็จะอ้วนได้ง่ายคือถ้าคุณเลือกกินแต่น้ำเย็นเนี่ยแล้วน้ำเย็นก็ดื่มได้ไม่เยอะอุณหภูมิปกติดีที่สุดคือเอาง่ายๆน้ำเนี่ยถ้าดื่มมากไปมันก็ไม่ดีดื่มน้อยไปมันก็ไม่ดีนั่นแหละคือการดื่มน้ำคุณรู้ไหมคุณวัดดำว่าคุณเนี่ยต้องกินน้ำอย่างที่แบบว่าฉันชอบกินน้ำอยู่แล้วผิวก็ถึงน้ำแร่เนี่ยดีที่สุดจริงอันนี้ที่บ้านผมก็กินน้ำแร่อยู่ทำไมบ้านเติมไปกินน้ำแร่กันเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าส่วนผสมของน้ำแร่เนี่ยช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดูสวยงามเงียบเลยเงียบดูเหมือนจะมีสาระเหมือนจะไปไหนได้แต่มันตกไม่ลงยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะล่ะเป็นเรื่องราวของน้ำที่เรามนุษย์ต้องดื่มบริโภคทุกวันแต่ละอาจจะไม่ได้มาเจาะลึกละเอียดขนาดนี้นะฮะก็อย่างที่มดดำบอกค่อยๆดื่มและที่สำคัญตอนนี้เทรนด์มากเทรนด์ที่สุดคือน้ำอุณหภูมิปกติปกติเวลาไปร้านอาหารถามว่าใส่น้ำแข็งไหมบอกว่าไม่ไม่ใส่แต่ก็จริงๆแล้วการกินน้ำไม่ถูกต้องจริงๆเนี่ยเราต้องกินน้ำด่างยังไงเจ๊เราก็ไม่รู้เงินต้องไปดังวัดกล้ากดกล้าด่างอย่างน้ำประปาตอนนี้ของดการกินด่วนเลยเพราะว่ามันคือน้ำทะเล